และวันเกิดของสาวน้อยมหัศจรรย์ของชาวไทยค่ะน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองเธออายุครบ22ปีนะคะและก็มีการโอ้โหแห่แหนอวยพรเธอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าแฟนคลับนะคะหรือว่าเหล่าบลิงค์ทั่วโลกรวมถึงคนดังต่างๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดเธอในโลกออนไลน์นะคะผ่านทางแฮชแท็กเอสและลิซ่าเดย์ค่ะจนแฮชแท็กนี้ติดอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์โลกเลยนะคะซึ่งความน่าสนใจก็คือนอกจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทวิตอวยพรวันเกิดแล้วค่ะแฟนคลับบางกลุ่มคุณผู้ชมยังมีการส่งของขวัญเป็นของแบรนด์เนมจำนวนมากไปให้กับน้องลิซ่ารวมถึงเผื่อแผ่ค่ะไปถึงทีมงานค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของเธออีกด้วยขณะที่แฟนคลับบางคนนะคะก็ได้ทวีตเล่าถึงประวัติและก็ความตั้งใจของน้องลิซ่าค่ะที่เป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆและก็มีความฝันอยากเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีจึงเริ่มต้นด้วยการเต้นคัฟเวอร์นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนกระทั่งได้มาเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ร้อนแรงที่สุดระดับโลกในขณะนี้เลยนะคะรวมถึงในบางประเทศก็มีกลุ่มแฟนคลับทุ่มทุนมอบคำอวยพรเนี่ยผ่านป้ายบิลบอร์ดใหญ่ให้กับน้องอีกด้วยค่ะหรือบันเทิงก็ต้องขออวยพรนะคะให้น้องเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมีชื่อเสียงโด่งดังปังๆยิ่งขึ้นไปเลยนะคะอ่ะกลับมาต่อที่ซุปตาบ้าง